จากการตรวจสอบถังแก๊สที่นำมาประกอบระเบิดคาร์บอมในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพบนะคะว่าถังแก๊สนี้นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยสามารถบรรจุสะเก็ดระเบิดได้มากถึง60กิโลกรัมด้วยกันนะคะและมีการต่อชนวนในลักษณะคล้ายกับการระเบิดที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะแรงอัดของระเบิดคาร์บอมทำให้บ้านเช่าหลายหลังใกล้บ้านพักของนายอำเภอตากใบและฐานปฏิบัติการของอาสาสมัครรักษาดินแดนในจังหวัดนราธิวาสพังเสียหายเกือบทั้งหมดนะคะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ค่ะพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเจ้าหน้าที่นั้นได้รายงานผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าระเบิดที่ผู้ก่อเหตุนำมาใช้เพื่อวางในรถยนต์ซึ่งปล้นมาถูกบรรจุในถังแก๊สนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะซึ่งสามารถบรรจุสะเก็ดระเบิดได้มากถึง60กิโลกรัมและมีลักษณะคล้ายการก่อเหตุระเบิดที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะโดยพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทำให้พอทราบกลุ่มก่อเหตุแล้วนะคะแต่ว่าขอรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่ชัดอีกครั้งค่ะขณะที่การตรวจสอบรถจักรยานยนต์4คันที่ถูกปล้นเพื่อมาร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ประกอบด้วยรถยี่ห้อ Honda สีดำแดงทะเบียน1กไก่ชกเชย7745นราธิวาสรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda สีเทาน้ำเงินทะเบียน1กไก่พพึ่ง8893นราธิวาสรถจักรยานยนต์ Honda สีน้ำเงินแดงทะเบียน1กไก่ลอลิง4386นราธิวาสและรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda สีขาวแดงทะเบียนขอไข่จอจานพพาน694นราธิวาสค่ะโดยพบว่าผู้ก่อเหตุนั้นได้ใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์จากชาวบ้านในพื้นที่หมู่4ตำบลเกาะสะท้อนเพื่อใช้เป็นพาหนะในการหลบหนีหลังก่อเหตุคาร์บอมไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยหลังก่อเหตุได้นำมาจอดทิ้งไว้บริเวณสถานที่ก่อสร้างผนังกั้นน้ำของแม่น้ำโกลกบ้านตะเหลียงหมู่4ตำบลเกาะสะท้อนซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านปูเลาฮูลาตำบลตุมปัตและกาลันตันประเทศมาเลเซียและจากการเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดยังพบโทรศัพท์จำนวน5เครื่องของเจ้าของรถแต่ละคันไว้ในตะกร้านะคะแต่ว่าไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่เป็นระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บลายนิ้วมือแฝงเพื่อตรวจสอบค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือสภาพของบ้านเช่าของชาวบ้านนะคะที่พังเสียหายเกือบทั้งหมดนะคะซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เจ้าหน้าที่ยังคงกันไว้นะคะเพราะเกรงว่าในส่วนของโครงสร้างบ้านนั้นอาจจะพังคลื่นลงมานะคะโดยหลังจากนี้ก็จะมีการสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อเยียวยาค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากนราธิวาสค่ะค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะ